สวัสดีค่ะเมย์เทเลอร์ค่ะวันนี้ก่อนจะเข้าเรื่องมีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้ทราบนะคะก็เป็นมินิคอร์ส10วิธีทำเงินออนไลน์ด้วยเงินศูนย์บาทที่จะทำเร็วๆนี้ค่ะอันนี้โพสต์นี้มีโพสต์ที่ Facebook เมื่อ2วันก่อนเกิดว่าคนติดตาม Facebook ก็คงจะเห็นโพสต์นี้นะคะเป็นมินิคอร์สฟรีสำหรับทุกคนค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็อุดหนุนทำให้ทำเงินมากกว่า2ล้านบาทจากคอร์สออนไลน์ค่ะอันนี้ก็เป็นกำไรนะหลังหักค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตก็เปิดโรงเรียนออนไลน์มาแค่15เดือนเองค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนมากค่ะแล้วก็คอร์สที่ว่ามินิคอร์สที่ว่านี้ก็จะอัปโหลดที่ YouTube แล้วก็อาจจะอัปโหลดที่โรงเรียนออนไลน์ด้วยยังไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มที่คอร์สฟรีหรือว่าจะเป็นคอร์สใหม่แล้วก็เป็นหัวข้อนี้โดยเฉพาะทีนี้หัวข้อที่จะสอนมีอะไรบ้างอันนี้ก็แค่คร่าวๆนะคะไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินใจ 100% ว่าจะสอน10อย่างนี้ไหมก็มี KDP Paperbase ก็เป็นเล่มที่ธุรกิจสมุดโน้ตนั่นเองแล้วก็ Red Bubble POD POD ย่อมาจาก Print on Demand ก็เป็นการฝากขายสินค้าที่เว็บไซต์ Red Bubble ค่ะแล้วก็ดีไซน์เดียวขายสินค้าได้มากกว่า50แบบ Easy Planners กันคนที่เกิดคุณทำสมุดโน้ตขายที่ KDP อยู่แล้วก็ใช้เนื้อในที่คุณดีไซน์อินทีเรียที่ดีไซน์เนี่ยมาขายที่ Easy ด้วยก็ทำเงินจากการเขียนบทความทำเงินจาก YouTube ทำเงินจากคอร์สออนไลน์เปลี่ยนความรู้เป็นเงินล้านนี่เป็นจากงานเขียนแล้วก็ทำเงินด้วยการขาย KDP e-books ที่ KDP ทำเงินจากกลุ่ม Facebook แล้วก็ทำเงินจากหนังสือเสียงอันนี้ข้อที่10เนี่ยมันมีหนังสือเสียงแค่เล่มเดียวค่ะแล้วก็ทำเงินได้ตลอดก็ไม่ได้มากมายอะไรแล้วก็ทั้งที่ไม่ได้โฆษณาเลยค่ะเขียนไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดก็มีทำเงินได้ตลอดก็คิดว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็เพื่อนแนะนำให้ปกติไม่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือค่ะเพื่อนก็แนะนำว่าทำไมถึงไม่ลองฟังหนังสือเสียงดูล่ะก็เนี่ยค่ะก็ช่วงนี้ก็เริ่มหันมาทดลองฟังหนังสือเสียงแล้วก็คิดว่าดีที่จะเกิดว่าคุณสนใจฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องหรือว่าหนังสือเสียงเนี่ยไม่ใช่ที่ขายที่ KDP อย่างเดียวนะคะเว็บไซต์ไทยอย่าง Map Ookbee มีหนังสือเสียงด้วยนะคะก็ลองดูแล้วก็อย่างที่บอกหัวข้อที่สองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็เนื้อหาหลักในคอร์สนี้มีอะไรบ้างในวันต้องทำอย่างไรจะทำเงินได้ไม่ต้องโฆษณาเรียกการเพิ่มยอดขายรับการสร้างฐานคนติดตามที่ใช้เองแล้วได้ผลแล้วก็อื่นๆที่ต้องขอบอกก่อนว่าคอร์สมินิคอร์สที่จะสอนเนี่ยจะอธิบายว่าธุรกิจที่เมย์นำเสนอเนี่ยทำไมถึงน่าสนใจแล้วก็ทำไมถึงคิดว่าสามารถที่จะทำเงินได้ระยะยาวแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นธุรกิจออนไลน์ที่เริ่มต้นเงินศูนย์บาทไม่ต้องอาศัยการโฆษณาเลยแล้วก็จะ อธิบายฟังว่าทำไมถึงสำคัญแต่ว่าอาจจะไม่สอนว่าทำอย่างไรนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่าง Red Bubble POD นี่มีคอร์สสอนไลน์ Easy Planners มีคอร์สสอนแล้วนะคะแล้วก็ KDP มีคอร์สสอนแล้วแล้วก็เปลี่ยนคนเป็นงานจากงานเขียนก็จะมีคอร์สการตลาดได้ใหญ่สอนซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนใช้กับหนังสือความรู้ได้เหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าอาจจะไม่สอนว่าทำอย่างไรแต่ว่าจะสอนว่าทำไมถึงสำคัญแล้วก็เกิดว่าคุณสนใจธุรกิจไหนต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเองก็สามารถที่จะทำได้ค่ะทีนี้มาดูวิธีการเปลี่ยน PDF ไฟล์กันบ้างทีนี้ที่เราจะทำกันนะคะในวันนี้ก็เป็นไฟล์นี้ค่ะจะให้ดูว่าแต่นี้ก็เป็น weekly planner ธรรมดาเป็น undated ไม่มีวันที่แล้วก็เราจะเพิ่มแค่แคนดี้ตรงนี้อันนี้เป็นแพ็ค1ในไฟล์1ใน5ไฟล์ที่มีแจกฟรีสำหรับคนที่ลงเรียนคอร์สโน้นเงินล้างเต็มที่1ถึงวันที่10สิงหาเดือนนี้ค่ะแล้วก็มี5ไฟล์ด้วยกันเกิดว่าคุณสนใจยังไงก็ลองดู Facebook โพสต์ของวันนี้ค่ะทีนี้จะสอนวิธีการเปลี่ยนแปลงไฟล์2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกเราก็จะใช้ไอ้ Love PDF เว็บไซต์นี้ไม่ใช้ประจำเลยนะคะนี่ไปที่ Edit PDF อันนี้เพิ่งจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ของเว็บไซต์ของเขาเลยค่ะทีนี้ Select PDF file คุณจะคลิกแล้วก็เลือกไฟล์ก็ได้แต่ของเมย์นี่จะขอลากเข้ามาเพราะว่าง่ายดีทีนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าคุณใช้ Windows นี่ทำได้ไหมแต่ว่า Mac ทำได้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือเราจะเพิ่มรูปแคนดี้เห็นไหมตรงนี้รูปแคนดี้ตรงนี้ก็ง่ายๆแล้วก็คลิกตรงนี้ค่ะ add image
ก็คลิกมาเลยนะคะตรงนี้เป็นรูปแคนดี้แล้วก็ขยายขนาดได้เห็นไหมคะเป็นแฮนด์ลตรงนี้แล้วก็ขยับใหญ่ได้เล็กได้ประมาณนี้ทีนี้คุณจะใช้เมาส์ไม่ได้นะคะทำการ copy ตรงนี้แล้วก็ command c command v ถ้าคุณใช้ windows ก็ control c control vแล้วก็ command v อีกทีหนึ่งก็ประมาณนี้ค่ะทีนี้ถ้าต้องการใส่คลิกแล้วก็ต้องขยับอีกทีหนึ่งถ้าต้องการขยับก็คลิกแล้วก็ลากทีนี้ถ้าต้องการจะวาดรูปทำไงก็ได้นะคะวาดรูปเป็นได้หมดนะคะทีนี้เราจะลบตรงนี้คลิกตรงนี้นะคะเป็นคล้ายๆกับใช้คล้ายๆกับ Photoshop เลยหรือว่าจะคลิกตรงนี้แล้วเห็นไหมคะ remove แล้วก็คลิกตรงนี้หรือว่าจะเพิ่ม add text ก็ได้นะคะ add text แล้วก็เขียนตรงนี้ weekly planner ทีนี้ font เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับฟอนต์ตรงที่เราใช้ในเพจก็ลองดูนะรู้สึกว่าจะเป็นฟอนต์นี้ฟอนต์เดียวกันแล้วก็ลากคลิกแล้วก็ไฮไลท์แล้วก็เลือกไป96ฟอนต์ใหญ่ไปแล้วก็ดูว่าฟอนต์ไหนประมาณนี้ใส่สีได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะทำ planner นี่ขายที่ etsy text color นี่ใส่ไปใส่สีเขียวสีอะไรได้หมดนะคะอันนี้ขอเป็นสีดำมากันขยับขนาดได้แต่ว่าลากนี่จะเปลี่ยนขนาดไม่ได้นะคะต้องกดตรงเลือกตรงฟอนต์ไซส์เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะ1ฟอนต์ใหญ่กว่าเดิมประมาณนี้ทีนี้ข้อเสียของการใช้I love PDF ในการ edit PDF ในการ edit PDF ไฟล์ก็คือเราไม่มองไม่เห็นตรงขอบอะค่ะก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ทีนี้ขอสมมติว่าคุณพอใจละแค่เพิ่มรูปแคนดี้แล้วก็คำว่า weekly planner เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิก edit PDF ตรงนี้แล้วก็จะดาวน์โหลดไฟล์ได้ค่ะดาวน์โหลด PDF แล้วก็ไปดูผลงานของเรากันก็เห็นไหมคะสวยงามทีเดียวอันนี้เป็นไซส์ 100% ก็ประมาณเนี้ยค่ะเสร็จเรียบร้อยละทีนี้เราจะใช้ Canva กันบ้างทีนี้ถ้าต้องการใช้ Canva เนี่ยเราจะต้อง convert ไฟล์ PDF ก่อนเพราะว่าถ้าคุณต้องการที่จะอัปโหลดไฟล์PDF ที่ Canva รู้สึกว่าจะทำไม่ได้นะคะแต่ไม่แน่ใจ 100% ก็ลองขอดูนี้ขนาด 8.5x11 ถ้าเร็วไปก็คลิกตรงนี้ค่ะ custom dimensions 8.5 แล้วก็คูณ11แล้วก็คลิก create new design แล้วก็ตรงนี้อย่าลืมไฟล์แล้วก็ต้องคลิกเป็น show margin สำหรับทำขายที่ KDP คือเกิดคุณทำขายที่ Etsy อาจจะไม่จำเป็นนะคะก็กะระยะขอบเองก็ได้ทีนี้สมมติว่าเราต้องการที่จะอัปโหลด PDF มาเลยได้ไหมรู้สึกว่าจะไม่ได้เห็นไหมคะไม่สนับสนุนนะคะสามารถที่จะใช้ JPEG ได้ JPG PNG SVG ได้แล้วก็ GIF.MOV เป็น Movie ได้แต่ PDF ไม่ได้ทีนี้วิธีการแก้ไขก็คือกลับไปที่เนี่ยค่ะ I love PDF แล้วก็เราจะconvert ไปที่ convert PDF to JPEG ตรงนี้ค่ะคลิกตรงนี้แล้วก็ขอลากเข้ามาเหมือนเดิมแล้วกันลากมาเหมือนเดิมละแล้วก็คลิก convert to JPG แล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยละเราก็คลิกแล้วก็ลากเข้ามาทีนี้เราจะขอซูมเข้ามานิดนึงเราจะลากให้พอให้เท่ากับขนาดขอบเห็นไหมคะประมาณนี้ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยละเราไปที่อัปโหลดไฟล์สูงมาไม่มีแคนดี้เรียบร้อยละแล้วก็จะแค่ใส่รูปแคนดี้ไปแค่นี้เองแล้วซูมอินเข้ามาจะได้เห็นขนาดใหญ่นิดนึงแล้วก็ตรงนี้เราต้องการที่จะดูพลิเคทแล้วก็ command c command v ได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะให้ใกล้เคียงทีเวลาคุณขยับขนาดแล้วก็ให้ใช้อันเดิมนะคะ command d แล้วก็ command d ก็ประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่าคงจะใกล้เคียงของเดิมที่เราทำ
อันนี้ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าขนาดใหญ่เกินไปทำยังไงรูปแคนดี้คลิกคลิกแล้วก็ชิปคีย์ตรงคีย์บอร์ดก็ชิปคีย์อีกทีแล้วก็กรุ๊ปแล้วก็ลากลงมาไม่ต้องกดชิปคีย์นะคะเหมือนกับPhotoshop เพราะ Photoshop ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าที่จะคลิกชิปคีย์บางคนก็เผลอลืมตัวถ้า Photoshop เวอร์ชันใหม่นี่ไม่ต้องคลิกชิปคีย์นะก็เนี่ยค่ะลากเข้ามาก็เนี่ยค่ะลากเรียบร้อยไม่ต้องกดคีย์บอร์ดอะไรทั้งนั้นนะคะทีนี้เราจะทำให้สมบูรณ์แบบได้อย่างไรก็คือการเพิ่ม add a new page แล้วก็ขยับขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ duplicate อีกอันหนึ่งอันนี้เราจะเขียนว่า this journal belongs to เออถ้าคุณไม่อยากจะเขียนแบบนั้นก็ใช้แค่เส้นธรรมดาก็ได้นะคะเส้นแค่เป็น underscore แล้วกด shift key ตรงคีย์บอร์ดอะค่ะแล้วก็เปลี่ยนขนาดได้เกิดว่าทำให้เส้นขนาดเล็กลงมาแล้วก็ตรงสีจะเปลี่ยนให้สีคลิกตรงนี้นะคะคลิกตรงเส้นแล้วก็คลิกสีแล้วก็คลิกตรงเนี่ยค่ะสีเทาประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเส้นเนี่ยเส้นอาจจะไม่ขนาดไม่ยาวก็เนี่ยค่ะเพิ่มได้นะคะเพิ่มได้แล้วก็คลิกแล้วก็ command d ก็ใช้สัก3เส้นก็ได้ command d ประมาณนี้แล้วก็คลิกแล้วก็ลากแล้วก็กรุ๊ปเพราะว่าเราจะขยับให้ตำแหน่งอยู่ตรงกลางนั่นเองเห็นไหมคะแล้วหรือว่าจะเพิ่มถ้าเกิดว่าขนาดเล็กไปเราก็เนี่ยค่ะคลิกก็ลากให้ขนาดใหญ่มาเกิดว่าต้องการจะเพิ่มคลิปอาร์ตไม่รู้ไม่แน่ใจว่าแคนดี้ที่แคนวามีไหมถ้าเป็นขาวดำนะจริงๆก็เปลี่ยนเองได้นะอย่างรูปนี้เราต้องการจะเปลี่ยนเป็นขาวดำแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นสีเทาประมาณนี้ก็ได้แต่คิดว่าก็เนี่ยค่ะเล่นสีเองได้นะคะทีนี้เพราะว่าเวลาเราทำสมุดที่ KDP มันจะเป็นขาวดำเราก็เลือกสีเองประมาณนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตรงนี้ค่ะตรง transparency เราอาจจะให้เป็นสีประมาณนี้ก็ได้คือไม่ต้องการสีเข้มนั่นเองก็เป็นธีม candy ค่ะแล้วก็คลิกวงกลมเห็นไหมคะลูกศร2อันก็หาก่อนแล้วก็คลิกก็ลากประมาณนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาอีก2อันก็ command c command d keyboard shortcut ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตรงที่ page manager แล้วก็คลิกตรงนี้เห็นไหมครับทีนี้เหตุผลที่หน้าที่2เป็นหน้าเปล่าก็เพราะว่าเวลาเขาเปิดเวลาลูกค้าเปิดสมุดมานึกออกไหมคะว่าหน้า2เนี่ยจะอยู่ข้างหลังหน้าแรกเลยต้องมีหน้าเปล่ากันแล้วก็ทีนี้เราก็คลิก duplicate oopsดูคลิกแค่นี้เองแล้วก็ถ้าต้องการจะทำให้เร็วก็คลิกแล้วก็ชิปคีย์ตรงคีย์บอร์ดแล้วก็คลิกตรงนี้ค่ะ copy เห็นไหมคะทีนี้ก็เหมือนกัน copy แล้วก็จะได้ทำเร็วๆค่ะอันแรกคลิกอันแรกแล้วก็ชิปคีย์ตรงคีย์บอร์ดคลิกอันสุดท้ายแล้วก็ copy แบบนี้แล้วก็ได้กี่หน้าเราเหลือ34หน้าก็ทำให้ครบ100หน้าค่ะก็ทำให้ครบ100หน้า96เพราะว่าถ้าเป็นCanva ถ้าใช้ฟรีเนี่ยจะเกิน100หน้าไม่ได้นะคะฉะนั้นเราได้แค่100หน้า99 100ครบพอดีแล้วเวลาทำไฟล์เนี่ยอย่าลืมตั้งชื่อนะอย่างนี้เป็น Candy Weekly Planner อันนี้เป็นแล้วก็ใส่ขนาดไปด้วย 8.5 คูณ 11 อันนี้จะเป็น Candy Undated ก็คือไม่มีวันที่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คลิกตรงนี้ค่ะเครื่องหมายกากบาทเราก็จะดาวน์โหลดหน้าให้ครบ100หน้าก็เป็นดาวน์โหลดแล้วก็เลือกPDF print ตรงนี้ค่ะแล้วก็คลิกดาวน์โหลดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นนะ weekly planner ที่เราทำเมื่อกี้นี้เห็นไหมคะก็สวยงามเลยทีเดียวรู้สึกว่านี้จะ
ง่ายกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าคุณใช้ I love PDF edit file เนี่ยถ้ามีแค่ไฟล์เดียวก็จะสะดวกนะคะแต่ถ้าเป็นหลายไฟล์ก็แนะนำใช้ Canva เพราะว่าเนี่ยเพราะว่ามีเส้นกั้นมีมาร์จิ้นให้ดูเพราะว่าเวลาที่เราอัพโหลดไฟล์ที่ KDP เนี่ยถ้าเราไม่มีมาร์จิ้นอย่างที่การใช้ที่ I love PDF ที่ทำให้ดูเนี่ยเราก็จะอาจจะไฟล์อาจจะไม่ผ่านนะคะเพราะ Candy นี่อาจจะเลยมาประมาณขอบนี้ก็ไม่ได้นะคะก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็วิดีโอคลิปนี้ก็จะเพิ่มที่คอร์สหนูลดเงินล้านแล้วก็คอร์สฟรีค่ะถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะกลับมาดูวิดีโอก็ไปดูที่คอร์สนั้นได้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้เมย์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ